สวัสดีค่ะดาวดูดาวเองนะคะวันนี้นะคะดาวจะมาสอน Make up Dewy and Perfect Skin นะคะก็คือสอนแต่งหน้าให้มีผิวที่ดีแล้วก็มีผิวที่ดิวอี้ฉ่ำๆด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาทาพรามเมอร์เพื่อปกปิดรูขุมขนก่อนนะคะจากนั้นนะคะทา CC Cream ค่ะของ Coco Blanc ค่ะวอร์มครีมนะคะแล้วก็ทาลงไปที่ผิวหน้าของเราค่ะ CC Cream ตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนสีนะคะตามผิวของเราค่ะนะคะแล้วก็CC Creamตัวนี้นะคะจะช่วยปกปิดจุดด่างดำได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราฉ่ำๆด้วยค่ะจากนั้นนะคะมาทาคอนซีลเลอร์กันค่ะเพื่อปกปิดรอยพันด้านะคะแล้วก็ปกปิดรอยด่างดำนะคะด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะมาต่อกันที่โวลูเมอร์นะคะช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะเงาๆขึ้นนะคะผิวดูฉ่ำๆค่ะตามด้วยโคโค่บลังก์เป็นแป้งนะคะทาเพื่อที่เป็นการเซตอัพนะคะCC Creamที่เราทาไว้เมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติเป็นแป้งหน้าเงานะคะเมื่อทา2ตัวพร้อมกันเนี่ยจะทำให้ผิวเนี่ยเป็นผิวที่เพอร์เฟคแล้วก็สุขภาพดีค่ะมาต่อที่เขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วเนี่ยก็เขียนตามโครงร่างคิ้วของเรานะคะแล้วก็ใช้แป้งปัดคิ้วเนี่ยปัดไปถูๆออกนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เข้มเกินไปนะคะมาต่อที่ Hello Eye Tape ค่ะทำตา2ชั้นแล้วก็ทาตานะคะด้วยอายแชโดว์ตัวนี้นะคะจะเป็นไฮไลเตอร์ค่ะแต่ดาวมาทำเป็นอายแชโดว์นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วมาต่อกันด้วยตาค่ะใช้อายไลเนอร์นะคะของมิลเล่ค่ะซึ่งมีสีดำสนิทนะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เลอะด้วยนะคะตามด้วยอายไลเนอร์แบบปากกานะคะแล้วก็เขียนง่ายค่ะให้เส้นที่แหลมคมเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาทาตรงใต้ตาล่างนะคะเพื่อที่ให้มันมีความสมูทกันหน่อยแล้วก็มาดัดขนตาค่ะโดยวันนี้นะคะจะปัดขนตาด้วยสีน้ำตาลค่ะมาต่อกันที่ขนตาค่ะมาติดขนตากันค่ะวันนี้นะคะใช้ Lasher ค่ะจาก IG Lasher.official นะคะก็ใช้เบอร์ R30 นะคะเป็นขนตาที่แซมสีน้ำตาลด้วยนะคะก็ใช้ติดลงไปค่ะจะได้ลุคหวานๆนะคะมาต่อกันที่ Brusher นะคะใช้คอลเลคชันใหม่ค่ะของ Bisou นะคะมาต่อกันที่ลิปสติกนะคะวันนี้นะคะเลือกใช้สีนูดค่ะเป็นไม่นูดมากนะคะเป็นส้มๆอมชมพูหน่อยๆ นะคะก็อยู่ในShakeRee Collection Collection ใหม่ของ Bisou เหมือนกันค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีผิวที่ฉ่ำๆนะคะแล้วก็มีผิวหน้าที่ดีนะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก Coco Blanc นะคะทั้ง CC Cream แล้วก็ผลิตภัณฑ์แป้งนะคะที่ใช้คู่กันเนี่ยเวิร์กสุดๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย